เจอเห็ดอีกแล้วฝนเพิ่งจะหยุดไปแอบฝนกันแล้วก็เดินขึ้นมาต่อนี่ขึ้นเลยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตัดค่ะโอ้ยดอกนี้นอนกินมันไม่ใช่นอนมันเป็นตัวอะไรนะตัวที่เป็นเหลืองๆอ่ะมันเข้าไปกินข้างในแล้วเดี๋ยวค่อยตัดขาดมันอยู่ใต้ค้นไม้ด้วยลืมใส่ถุงมือน้องตาชอบบอกไว้ลุงอย่าลืมใส่ถุงมือนะลืมตลอด เจอเห็ดแล้วลืมเดี๋ยวขอตัดขาก่อนเนาะเพราะมันตั้งไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมันล้มเนี่ยเนาะขอตัดขากันสวัสดีค่ะอันนี้คือเห็ดที่เราได้วันนี้เนาะแต่ถ่ายคลิปออกมาแล้วมันมุ่นยังไงไม่รู้เราก็เลยจะมาทำเมนูผัดกะเพราสปาเกตตี้กินแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องล้างเห็ดก่อนเนาะถ้าให้มันสะอาดหน่อยเก็บมามันก็สะอาดแล้วแหละแต่ก็ขอล้างสักนิดนึงเพื่อความสบายใจเพราะว่าตอนเก็บเราก็ปัดอย่างดีเนาะแต่ว่าขอล้างสักนิดนึงเพื่อความรู้สึกสบายอกสบายใจหน่อยว่าได้ล้างบางคนเขาก็ไม่ล้างเนาะเขาแค่มาเช็ดแต่รู้สึกกินแล้วมันไม่ไม่สะดวกไม่สนิทใจขอล้างทำความสะอาดดีกว่าไปเก็บได้มาหน่อยเดี๋ยวขึ้นไปดูว่ามันออกหรือยังก็เลยได้มาแค่นี้แหละไปดูให้สบายใจว่ามันยังไม่ออกตอนขึ้นไปก็ฝนดันตกเหมือนแกงพอดีเดี๋ยวผัดกะเพราสปาเกตตี้ได้สองคนจะทำน้ำซอสสปาเกตตี้ก็ไม่รู้ว่าได้ซื้อไอ้นี่มาไหมพงสปาเกตตี้ดีไปถ้าไม่ล้างแล้วเป็นความรู้สึกไม่สบายใจตอนกินขอล้างสักนิดนึงมันก็มีพวกอะไรเงี้ยเศษใบไม้เศษอะไรเงี้ยนะมันติดเราไปเจอที่ไหนกินอร่อยดิพอ
ใหญ่มากเลยนะพวกเดี๋ยวมาดูตอนเราผัดอีกทีเนาะนี่เราก็จะมาทำผัดกะเพราเนาะผัดกะเพราไก่เห็ดมันปูกินกับสปาเกตตี้อะสปาเกตตี้ผัดกะเพราชื่อว่าอะไรดีสปาเกตตี้ผัดกะเพราเห็ดมันปูใช่ไหมมันร้อนแล้วอะเอาลงเลยต้องสาดคนนี้ช่วยถ่ายวิดีโน้ำมันหอยน้ำตาลหน่อยเกลือรสดีเพราะว่าไม่ใช้น้ำตาลนะเดี๋ยวโจเขาเห็นจับไก่ไม่ขาดมือไม่ดีเห็ดออกแล้วอะเพราะว่าที่ล้างเห็ดเนี่ยน้ำเริ่มออกแล้วผัดให้เห็ดสลบหน่อยใส่สปาเกตตี้ลงผัดน้ำนี่ออกออกเยอะอันนี้เราจะผัดกะเพราหรือเราจะแกงกะเพรายันสต๊อกก่อนเราก็จะมาใส่ในจานสปาเกตตี้
แค่นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะทายให้ดูตัวนั้นกินอีกทีโอเคอันนี้ก็ถึงเวลาชิมแล้วเดี๋ยวให้ดูหน้าตาก่อนเนาะหน้าตาอาหารนะไม่ใช่หน้าตาคนชิมก็นี่อร่อยอืมอร่อยมุดซักมันอร่อยครับอร่อยมากโอเคสำหรับฝรั่งที่ดื้อก็ได้แค่นี้วันนี้ก็มันนำสนุนนำเสนอเมนูผัดกะเพราสปาเกตตี้ใส่เห็ดมันปูเนาะแล้วก็ใส่ไก่แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ